ราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับช่วงโปรช็อปนั่นเองสำหรับช่วงโปรช็อปสัปดาห์นี้โปรช็อปมีอะไรมานำเสนอบ้างคะเป็นผมตัวผมเองกับโปรเบนนะครับเรียกว่าสอนให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยรู้วิธีการเลือกซื้อไม้นะครับหลายคนเวลาเลือกซื้อไม้ก็ให้ความสำคัญกับตัวหัวตัวก้านนะครับน้อยคนนักที่จะให้ความสำคัญกับตัวกริปคือด้ามจับนะครับวันนี้ผมกับโปรเบนเนี่ยจะสอนให้คุณผู้ชมนะมีวิธีมีหลักในการเลือกกริปให้เหมาะสมกับตัวคุณนักกอล์ฟเองนะครับหลักนั้นจะเป็นอย่างไรไปรอติดตามชมครับท่านผู้ชมครับช่วงโปรช็อปของเราในวันนี้เราจะพามาสอนให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยรู้วิธีการเลือกไม้โปรเบนครับบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะโปรเบนเวลานักกอล์ฟที่กำลังจะไปเดินหาอุปกรณ์อันใหม่โดยมากมองอะไรก้านแน่นอนก้านเลยเลือกเฟล็กเลือกหลอกเลือกหัวว่าจะเป็นหัวแบบที่ตัวเองชอบหรือเปล่าฟอร์สแคลวิตี้เป็นเบลดหรือว่าเป็นแบบตีง่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะมองแค่นี้สิ่งหนึ่งที่โดนมักโดนมองข้ามและผมว่าสำคัญไม่แพ้เรื่องที่เราเพิ่งพูดผ่านไปเนี่ยจะพี่ดาวไหมอะไรครับโปรเบนกริปแน่นอน กริปเนี่ยถูกมองข้ามเยอะใช่ครับบางคนพอเลือกไม้ก้านเฟล็กได้หลบได้หัวถูกใจพอละไม่ได้ดูกริปเลยปรากฏว่าผลงานแย่ลงวันนี้เราจะมาสอนนะเราสองคนจะมาสอนวิธีการเลือกกริปเพื่อให้เหมาะกับวงสวิงให้เหมาะกับธรรมชาติของแต่ละบุคคลมันอยู่ที่ความใหญ่ของมือใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีเลือกเนี่ย okay. แบ่งเป็น3ชนิดหลักๆที่เลือกนะแบบแรกที่คุณควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของชนิดของกริปวัสดุที่ใช้วัสดุที่ใช้ครับนะครับโดยมากนะครับโปรเบนอย่างในมือโปรเบนเนี่ยอย่างในมือของเราทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่ามีให้ท่านผู้ชมดูเนี่ย3ประเภทหลักๆเลยใช่อันแรกก็เป็นกริปลักษณะกริปยางธรรมดาใช่ครับนะครับกริปอย่างนี้ก็จะมีความหนึบพอสมควรนะครับแต่ก็จะไม่นิ่มมากเท่าไหร่นะครับก็คนที่ชอบแบบนี้ก็จะชอบแบบนี้แต่แบบนี้ค่อนข้างทนค่อนข้างทนข้อดีของแบบนี้คือค่อนข้างทนนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่กริปที่หนึบที่สุดนะครับแบบที่สองนะครับแบบนี้เป็นกริปที่มีความนุ่มมากเหมาะกับพวกสำหรับพวกมือนุ่มๆใช่โดยเฉพาะผู้หญิงแรงน้อยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยจะมีฟองน้ำบุบอยู่นะเนี่ยผมอยากเหลือเกินอยากให้ผู้ชมได้มาลองจับดูโอ้โหนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มมากนุ่มมากนะความนุ่มของกริปมีผลนะครับมีผลต่อความรู้สึกในการสวิงเชื่อไหมครับเฟล็กเดียวกันกริปแข็งกับกริปนุ่มเนี่ยกริปนุ่มจะรู้สึกว่าก้านมันอ่อนลงใช่ความรู้สึกจะดีขึ้นจะรู้สึกว่าก้านมันช่วยขึ้นทั้งที่ก้านจริงๆไม่ได้เปลี่ยนไปเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นทำไมกริปนุ่มๆเนี่ยถึงเหมาะกับนักกอล์ฟที่แรงน้อยหน่อยผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับแต่ข้อเสียของกริปนุ่มไม่ค่อยทนเลยครับโปรเบนมีอันหนึ่งโปรเบนบอกว่าโปรเบนใช้กี่เดือนนะตอนที่อยู่อเมริกาครับพี่จะใช้วินบ่อยโอ้โห6เดือนครับเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนนะข้อเสียของความที่มันนุ่มมากตีแล้วสบายมากสบายมือแต่เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างนุ่มมันก็เลยเปื่อยเร็วก็ทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะฉะนั้นความทนก็จะเป็นจุดอ่อนของกริปชนิดนี้ใช่ครับอันที่สามอันนี้เพิ่งออกกันมาสดๆเพิ่งออกกันมาสดอันนี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนยางแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะมีคล้ายๆคอร์ดก็เรียกว่าคอร์ดกริปครับครับตัวนี้เวลาจับเนี่ยเนื่องจากมือซ้ายมันอยู่ใกล้ตัวถ้าเราคนถนัดมือขวาหนึบเลยปุ๊บอยู่เลยมากับพวกที่อากาศชื้นเนี่ยกริปเนี่ยจะเหมาะนะครับอันนี้มันมาคู่กับอีกอันนึงก็คือเป็นยางธรรมดาครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยใกล้มือเราใส่ถุงมือจะได้หนึบหน่อยมือขวาจะได้ฟีลิ่งมากขึ้นก็เลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยซึ่งอันนี้เป็นรุ่นใหม่บางรุ่นแบบเดิมอาจจะเป็นคอร์ดหมดเลยก็ได้ใช่ครับเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ครับข้อดีของคอร์ดก็น่าจะช่วยเรื่องอะไรครับโปรเบนให้มันอยู่มากขึ้นก็เรียกว่ามีความกระชับมีความกระชับหนึบนะไม่ไม้ไม่หลุดในมือง่ายมันไม่ลื่นนั่นเองครับแต่ว่าบางคนเขาจับคอร์ดแล้วเขาว่าบาดมือบางคนนะมันแข็งไปไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ก็ได้จะหรือเป็นยางธรรมดาแบบนี้ก็ได้ใช่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกวัสดุเรื่องของวัสดุนะครับเรื่องต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมต้องฟังเอาไว้เป็นข้อมูลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องของน้ำหนักกริปเนี่ยมีผลนะครับหลายคนมองข้ามเพราะว่าบางครั้งค
คนขายอาจจะตอบเราไม่ได้ด้วยซ้ำว่ากริปน้ำหนักแค่ไหน น้ำหนักกริปมีผลน้ำหนักกริปมีผลต่อสิ่งที่เรียกว่าสวิงเวทครับนะครับสมมติว่าไม้เดียวกันหัวเดียวกันก้านเดียวกันคุณเปลี่ยนกริปให้เบาลงสวิงเวทจะเพิ่มทันทีคือมันจะไปหนักที่หัวน้ำหนักจะไปทิ้งที่หัวมากขึ้นนะสวิงเวทเพิ่มขึ้นทำให้การทำงานการดีดของก้านนั้นเปลี่ยนไปเลยเรียกว่าคุณอาจจะยังคงตีได้อยู่แต่จะตีให้ได้ดีเหมือนเดิมอาจจะต้องจับฟีลลิ่งใหม่นิดนึงใช่นะครับถูกต้องซึ่งตรงกันข้ามกันถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนกริปให้หนักขึ้นสวิงเวทจะเบาลงครับนะครับความรู้สึกก้านที่มาสะบัดเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะเป็นทื่อๆมากขึ้นจะแข็งๆมากขึ้นนะตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันแต่น้ำหนักของกริปเนี่ยจะมีผลตอนเวลาเราไปทำใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่อันนี้ถามสามารถถามเอาที่ช่างได้เหมือนกันผมมีข้อสังเกตนิดนึงพอจะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกริปเดียวกันนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับวางอยู่ตรงนี้นะน้ำหนักแต่ละกริปเนี่ยมันไม่เท่ากันนะมันจะอาจบางทีอาจจะแบบจุดหนึ่งจุดสองกรัมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันหมดนะครับวันนี้ต้องดูให้ดีนิดนึงใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับกังวลเรื่องสวิงเวทก็อย่าลืมเรื่องกริปนะครับไม่ใช่ว่าก้านแต่หัวเท่านั้นนะกริปมีผลต่อสวิงเวทเยอะพอสมควรข้อสุดท้ายอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีผลต่อวงสวิงโดยตรงไม่ใช่มีผลต่อฟิลลิ่งด้วยมีผลต่อผลงานโดยตรงอันนี้คือเรื่องขนาดของกริปใช่นะกริปเนี่ยขนาดของกริปนี่อยู่ที่ความใหญ่ของมือของเราใช่ก็คือมือเรานี่แหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกอล์ฟที่มีแนวโน้มที่มีขนาดฝ่ามือที่ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องหากริปที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เล็กน้อยใช่ครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเวทของกริปแลนด์เนี่ยนะครับกริปค่อนข้างใหญ่ใช่ตัวเนี้ยใส่มิดไซส์มามid-size ก็คือจะใหญ่กว่าขนาดปกติขึ้นมาใช่ครับ1ไซส์นั่นเองครับนะครับขนาดของกริปก็มีผลนะไซส์2มืออันนี้จะเป็นขนาดของกริปที่เล็กลงมานิดนึงนะครับอันนี้ก็คือขนาดเรกูล่าคือขนาดธรรมดาครับใช่ครับขนาดของกริปมีผลยังไงผมอยากให้นึกภาพนี้ครับกริปใหญ่ทำให้ข้อมือเราทำงานช้าลงถ้าเกิดคุณมีแนวโน้มที่จะตีบล็อกข้อมือช้าพลิกไม่ทันเนี่ยบางครั้งการเปลี่ยนกริปให้มีขนาดเล็กลงช่วยเลยช่วยเลยทำให้คุณเนี่ยตีบอลได้หนักแน่นขึ้นข้อมือทำงานดีขึ้นสปีดสูงขึ้นลูกดันน้อยลงลูกสไลด์น้อยลงเป็นดรอมากขึ้นแต่ในทางกลับการโปรเบนบางคนข้อมือทำงานเยอะครับบุบว่าพวกโปรต่างๆเนี่ยบางครั้งข้อมือวิบปั๊บวิบปั๊บเนี่ยไฟไม่นิ่งบางครั้งเขาเปลี่ยนกริปให้เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยใช่ครับเพิ่มความเสถียรให้ไฟบอลได้เหมือนกันใช่ก็คือเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่อาจจะไม่ต้องเพิ่มถึงขนาด1ไซส์ขึ้นมานะครับครับอาจจะเพิ่มแค่พันเทปขึ้นมารอบนึงอย่างเงี้ยมันก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็ช่วยได้เหมือนกันใช่พอกริปใหญ่ขึ้นข้อมือเริ่มทำงานน้อยลงไฟบอลก็จะเสถียรขึ้นใช่อันนี้ก็ต้องเลือกให้เข้าพวกเลยนะครับสำคัญคือต้องเลือกให้ตรงไม่ใช่ว่าเราข้อมือช้าอยู่แล้วบางคนเห็นไทเกอร์ใช้กริปใหญ่ข้อมือช้าไปเอากริปใหญ่บ้างหนักกว่าเดิมอีกเรียบร้อยเรียบร้อยเลยข้อมือไม่ทำเลยคันนี้ถ้าจับภาพที่กริปเล็กนะครับเวลาจับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเวลาจับถ้าจับธรรมดาเนี่ยอันนี้คือกริปเล็กแน่นอนเพราะว่านิ้วเนี่ยมันเลยขึ้นมาถึงตรงอุ้งมือตรงนี้ครับนี่อันนี้คือกริปเล็กเกินไปนะครับกริปที่พอดีเวลาจับมันจะชนตรงนี้พอดีเวลาที่เราจับกริปนี่คือกริปที่พอดีอันนี้กริปใหญ่เกินไปนะครับจับแล้วจะไม่โดนอันนี้คือกริปใหญ่เกินไปนะครับนี่ก็คือคร่าวๆครับ3หลักการในการเลือกกริปทุกครั้งที่คุณเวลาเปลี่ยนไม้หรือการจะเปลี่ยนกริปใหม่อย่าลืมนะครับเลือกวัสดุให้เหมาะกับวงสวิงให้เหมาะกับอากาศให้เหมาะกับอากาศแม้ให้เหมาะแม้กระทั่งฐานะด้วยบางคนเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนบ่อยก็เปลี่ยนนึงก็หลายตังค์นะโบเบนนะใช่ใช่เปลี่ยนทีนึงก็ทั้งชุดเนี่ยเป็นหลายพันนะใช้ได้นะถ้าเปลี่ยนบ่อยๆปีละครั้งนี่ละครั้งก็เหนื่อยเหมือนกันครับถามน้ำหนักเพื่อเอาสวิงเวทที่ตัวเองสวิงได้ดีที่สุดครับแล้วก็เลือกไซส์ให้เหมาะใช่เหมาะกับร่างกายเหมาะกับความแข็งแรงเหมาะกับวงสวิงเหมาะกับขนาดของมือของท่านเหมาะขนาดของมือของท่านและนี่แหละครับ3วิธีในการเลือกกริปที่ถูกต้องแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับโปรแจ๊บคะการตีกอล์ฟนี่ไม่ใช่แค่หัวไม้หรือว่าก้านเหล็กจะสำคัญอย่างเดียวนะเรียกว่าทุกอย่างเลยใช่คือสำคัญก็คือการเลือกแต่ละอย่างเลือกหัวเลือกก้านเลือกกริปให้เหมาะเนี่ยนะมีความสำคัญค่ะเหมือนกับ
เหมือนกับก๊อปเลือกเสื้อผ้าค่ะนะเราก็ต้องดูรูปร่างดูสีผิวดูหน้าตาแล้วก็เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะถูกไหมถูกต้องบางคนเนี่ยนะตัวสูงเพรียวใส่เสื้อขวางอาจจะดูใช้ได้ค่ะในขณะที่บางคนเนี่ยรูปร่างตัวกว้างตัวอ้วนแล้วใส่เสื้อขวางอาจจะดูไม่ได้เลยใช่บางครั้งการเลือกให้เหมาะเนี่ยมีความสำคัญไม่แพ้กว่าการเลือกใช้ของดีเลยค่ะนะครับยังไงก็คุณผู้ชมก็ลองหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับร่างกายแล้วก็เหมาะกับสรีระหรือว่าความถนัดของแต่ละคนแต่ละของตัวเองก็แล้วกันเนาะครับผมเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าว PR ข่าวแรกเลยดีกว่านะคะสมาคมกอล์ฟไทยและสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมนักกอล์ฟรักในหลวงนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลนะคะครบ7รอบ84พรรษานั่นเองจากเดิมนะคะการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2554เนี่ยเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะเนื่องจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมนั่นเองแล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับสนามกอล์ฟริเวอร์เดลค่ะจังหวัดปทุมธานีตอนนี้เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถโทรไปสอบถามได้นะที่เบอร์089-212-8877ค่ะและก็มีอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เรียกว่ารับลมหนาวเลยครับค่ะเป็นข่าวของสนามกอล์ฟเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์นัชชั่นรีสอร์ทนะครับเรียกว่าอินทนนท์นี่ก็ต้องแน่นอนว่าสูงดอยที่สูงมากนะแล้วอากาศนี่เย็นแน่นอนช่วงนี้กำลังเย็นกำลังเย็นแล้วสำคัญก็เป็นโปรโมชั่น2โปรโมชั่นนะครับสำหรับนักกอล์ฟก็คือว่าโปรโมชั่นแรกนะครับออกรอบในราคา 1,300 บาทนะครับราคานี้รวมแคดดี้แล้วก็กรีนฟรีแล้วนะครับหรืออีกโปรโมชั่นนึงสำหรับคนที่เดินไม่ไหวนะครับอยากจะนั่งรถกอล์ฟก็เป็นโปรโมชั่นที่2นะครับราคา 1,700 บาทแคดดี้กรีนฟรีแล้วก็รถกอล์ฟนะครับตั้งแต่ทุกวันเลยครับจนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีข่าวอยากจะฝากเราประชาสัมพันธ์นะคะสามารถส่งมาหาเราได้เลยค่ะที่ club18golf@gmail.com ค่ะหรือสามารถสมัครมาเป็นแฟนเพจนะครับใน Facebook www.facebook.com/golfclub18ที่สำคัญนะครับซอฟใน Facebook เนี่ยมาเป็นแฟนของเราในเว็บไซต์มีรายการย้อนหลังให้ดูใช่มีทิปสนุกสนุกมีวงสวิงของโปรแล้วก็มีทีมงานของ Millennium Golf มาเป็นวิเคราะห์วงแล้วนานๆเผลอรอดูนะครับอาจจะมีของรางวัลให้แจกเชื่อว่าแฟนกอล์ฟลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะดูรายการย้อนหลังได้อาจเผลอจะมีของไม้ติดไม้ติดมือกลับไปอีกนะต้องลองดูลองเข้าไปสมัครดูนะครับ www.facebook/golfclub18 นะครับไปสมัครเป็นแฟนเพจซัดด่วนเลยครับค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Nike ค่ะสนามกอล์ฟวินเทจครับย่าเทียมกรีนนี่กาสค่ะคุณนักกอล์ฟจะพบกับเรา2คนและรายการ Club 18นะคะได้ทุกวันอังคารในช่วงเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทางช่อง True Vision 111 Golf Channel แห่งนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะเวลาของเรา2คนและรายการ Club 18ก็หมดลงแล้วล่ะค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ